สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจารย์ศิโรจน์การันตีเนชั่นยุคใหม่ไม่เลือกข้างวอนอย่าติดภาพจำเก่าๆวันที่16กันยายนอาจารย์ศิโรจน์กล่าวในรายการของจอมขวัญบางช่วงบางตอนว่าฝากถึงกลุ่มผู้ชุมนุมบางท่านที่มีความหมั่นไส้สื่อบางค่ายเช่นเนชั่นที่เคยมีภาพลักษณ์ของพิธีกรที่อาจทำให้ทางฝั่งผู้ชุมนุมไม่สบายใจซึ่งความจริงแล้วตอนนี้ทางเนชั่นได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ยกชุดรวมถึงตัวพิธีกรการอ่านข่าวเองก็มีชุดใหม่เข้ามาอาจารย์ศิโรจน์ขอเอาตัวเองการันตีว่านักข่าวภาคสนามของเนชั่นในตอนนี้เป็นทีมที่ดีโดยเฉพาะทีมลงทำข่าวพื้นที่วิภาวดีนั้นมีจรรยาบรรณมากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมผู้บริหารหรือพิธีกรเล่าข่าวชุดเก่าที่เคยทำแล้วส่งผลให้ผู้ชมในตอนนั้นไม่พอใจทางอาจารย์ศิโรจน์จึงขอเอาหัวของตนเองการันตีว่านักข่าวภาคสนามของเนชั่นนั้นเป็นทีมที่ดีมากพร้อมยกตัวอย่างเช่นน้องโอ๊ตกับน้องเกณฑ์เป็นนักข่าวที่ดีอย่าไปชี้หน้าหรือคุกคามเพราะมันไส้แค่องค์กรเขาอาจารย์ศิโรจน์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ